ดูเรื่องของการบวชต้นไม้ครับที่พิษณุโลกนะครับบวชต้นไม้เนี่ยบางทีเขาก็จะใช้วิธีด้วยการเอาจีวรพระไปผูกเอาไว้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่านี่ต้นไม้ต้นนี้บวชแล้วนะห้ามตัดแต่ว่าที่พิษณุโลกเขามีการทําอีกรูปแบบหนึ่งคือเอาลวดลายสีทองไปแปะไว้สวยงามมากอมลองไปดูที่นี่กันครับที่วัดจุฬามณีตําบลท่าทองอําเภอเมืองพิษณุโลกนะครับเขามีการจัดบวชต้นไม้มาตั้งแต่กลางปี2558ามาจนถึงปัจจุบัน นี่ฮะสวยงามแบบนี้เลยนะฮะ,ค,ะคือถ้าเป็นที่อื่นคือเอาจีวรผูกเฉยๆแต่ที่นี่คือเขาทําสวยงามแบบนี้ตอนนี้บวชไปแล้วประมาณ100้ต้นเป็นกุศโลบายห้ามคือไม่ให้คนไปตัดไม้พวกนี้เพราะเขาบอกคนไทยเชื่อกันว่าถ้าอะไรบวชแล้วอย่าไปรบก,กวนเช่นเดียวกับกรณีของต้นไม้นะครับถ้าไปบวชแล้วก็จะไม่มีการตัดโดยทางพระลูกวัดจุฬามณีบอกว่าพระมหาชุมพลปภากโรเจ้าอาวาสท่านมีแนวคิดเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนรักต้นไม้ แต่ว่าไม่ได้ใช้จีวรสีเหลืองมาหม่มคลุมใช้วิธีการคือทารักสีดําที่เปลือกของต้นไม้และหลังจากนั้นจะมีการแปะลวดลายกหนกสีทองแบบไทยโบราณซึ่งดัดแปลงมาจากลวดลายกหนกบนซากพระปางเก่าแก่โดยลวดลายแบบนี้จะเป็นลวดลายเทวดาพนมลายหงษ์คาบสร้อยดอกไม้ลายเฟื่องอุบะรูปสามเหลี่ยมสลับฟันปลาและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งลวดลายเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากของผสมจีนมาเป็นลวดลายแบบกหนกสมัยกรุงศรีอยุธยานในเวลาต่อมา ซึ่งทางวัดเนี่ยเขาทำไปแล้วนะฮะกับต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นจามจุรีต้นตะแบกต้นสักใครมาทําบุญที่นี่ตื่นตาตื่นใจ<ฆ>เป็นลักษณะเฉพาะของที่นี่เลยจนกระทั่งวัดทางจังหวัดมาเห็นบอกว่าโอ้โหถ้าวัดจุรามณีทําสวยแบบนี้ขอให้ไปช่วยทําที่หน้าสารากลางและบริเวณสาราอเนกประสงค์ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสในงานพระราชพิธีด้วย<ฆ>ทางวัดจุลามณีนี่เขาบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่นะครับตามประวัติเป็น วัดที่สมเด็จพ,พระบรมไตโรโลกนาถทรงสร้างพระวิหารและเสด็จออกผนวดที่วัดแห่งนี้ <c oughs> เมื่อพุทธศักราช2007 <c oughs> เป็นเวลา8เดือน15วัน <c oughs> และในครั้งนั้นมีข้าราชบริพารได้ออกบวชตามพระองค์ท่าน2,348รูปนับอายุจนถึงปัจจุบันวัดนี้อายุไม่ต่ำกว่า550ปี <c oughs> และพอมีต้นไม้รายรอบสวยงามแบบนี้ <c oughs> ก็ยิ่งเป็นสถานที่สำคัญ ใครไปบริเวณนั้นก็อยากจะไปเยี่ยมชมนะครับค่ะสร้างเป็นแบบอันซีนไทยแลนด์เลยก็ได้ได้นะคะวัดจุฬามณีพิษณุโลกนะครับเผื่อท่านใดจะผ่านไปอยู่ที่อำเภอเมืองครับค่ะดูข่าวแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมดิชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ